สวัสดีครับผมพบกับผมเซฟแซนแนลเส้นเคยครับผมมื้อนี้ผมมีของเล่นแปลกๆครับนี่ที่ดูสวมครับผมนี่คือกาน้ำฮอนครับผมบ่แม่นหยังดอกพี่น้องคือพอดีเมื่อวานโลดน่ะโดนเฉียวมาครับผมเนี่ยมันบุบอยู่หน่อยนึงครับผมเนี่ยบุบอยู่หน่อยนึงบัดที่นี่ปกติเฮาจะเอามือดันออกบ่ได้เนาะผมแก้แล้วข้างในแกบางเดียวพอดีมองนี้มันจะเป็นขั้นเล็กยาวนะครับผมวันนี้มันดันบ่ได้ครับผมก็เลยจะใส่วิธีไอ้เอาน้ําห่อนลาดน้ําห่อนลาดแล้วก็จะใส่อันนี้ไอ้ที่ดูดสวมดูดครับผมมันจะบุบนิดนึงครับผมที่ว่าแห่งมันแห่งมีตำหนินะเลยจะอันนี้เบิ่งสังเกตให้เบิ่งนะครับนี่ครับผมยังเป็นรอยอยู่เลยนะครับนี่เป็นบุบๆโอเคเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันว่ามันจะได้ผลบ่พี่น้องเบิ่งเด้อควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยพี่น้องเบิ่งเด้อมันจะได้ผลอีหลีบ่จะได้ผลบ่พี่น้องลองเบิ่งควันขึ้นเลยพี่น้องเลยมันน้อยๆอย่างดอกพี่น้องแหงว่าแหงมันเบิ่งแล้วมันบ่สบายตานะแต่ว่าคันเป็นจุดแบบอันตรายเฮาก็บ่แนะนําให้เฮ็ดเด้อครับเด้อขึ้นแน่ล่ะบ่ถ้าเป็นจุดบ่อันตรายคือยังสินิดๆน้อยๆเนี่ยเฮาได้พี่น้องโหขึ้นแล้วเด้เต็มแล้วนะเนื้อเต็มแล้วนะได้ผลป่ะอีกนึงครับเนาะมือลูกดูสิตอนแรกมันบุ๋มเขาไปเลยเด้น่าจะได้พ้นอยู่นะครับผมขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่นะครับผมตอนแรกมันจะแบบเป็นหลุมลงไปอ่ะขึ้นอยู่นะครับผมชิปนี้น่าจะได้พ้นนะครับเออเนี่ยยังเป็นห้อยซนห้อยเป็นห้อยซนอยู่นะครับผมก็น่าเกียดโอเคครับผมน่าจะได้ผลอยู่ครับผมชิ้นนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับผม